องคมนตรีเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่25วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งที่25ประจำปี2566ภายใต้แนวคิด คนบรรดาลงานยุพร,ราชบรรดาลใจยุพร,ราชก้าวไกลด้วยนวัตกรรมซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับบูลณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายน2566มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า600คนเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทพัฒนาการแพทย์และสาธารณาสุขถิ่นทุรกันดารห่างไกลให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยนำแนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมมาปรับใช้ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมก้าวล้ำด้วยคุณภาพและนวัตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยเทียบเท่ากับโรงพยาบาลจังหวัดอาทิการผ่าตัดรักษาผ่านกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในโรคมะเร็งลำไส้การให้ยาเคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็งการฟอกไตด้วยเครื่องบำบัดทดแทนไตาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอาทิระบบการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนระบบการนัดหมายล่วงหน้าสมาร์ทคิวออนไลน์เพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล